พราะมันไม่อยู่ในที่ที่มันควรมันเป็นว่าเจ้าหน้าที่เขาเอาไปซ่อนดีนะมีกุญแจเข้าห้องอื่นปกติแต่พวกกุญแจห้องนี้อันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอ่ะดีๆมีอะไรโดนใจรู้แหละเอามาทั้งพวงนั่นแหละไม่งั้นอ่ะก็คงต้องแหกปากก่อนเข้าอ่ะไม่ไหวห้องทำไปเยอะเกินไปนะครับเห็นอาจารย์ก็เห็นแบบนี้ก็จะโอเคนะครับและตอนนี้เราข้ามอยู่ที่เรื่องอะไรเลยสไลด์ที่เท่าไหร่อ่ะ29เราไปยังไม่ถึงไหนเลยนะพูดเป็นแฟนเราไปกันได้ไม่เท่าไหร่อ่ะเอกครับครับข้ามอยู่ที่หัวข้อของนิรวัตเทราประกาศคือเทราประกาศเป็นการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไหนนะที่เขาบอกว่าเป็นเทราประกาศฉะนั้นผลลัพธ์แรกมาก็คือได้มาเป็นปริมาณเทราซึ่งในเจ้าตัวการคูณแบบเวกเตอร์เนี่ยเราบางทีก็เรียกเป็นเทราโปรดักต์เนี่ยที่ชื่อหนึ่งเรียกว่าเป็นดอทโปรดักต์นะครับถ้าเกิดพูดถึงเทราโปรดักต์เฉยๆบางทีเราอาจจะงงนะครับถ้าบางหนังสือเขาใช้คำว่าดอทแต่ดอทที่แปลว่าเป็นจุดโอเคทีนี้นิยามของนักคณิตศาสตร์เนี่ยการดอทโปรดักต์เนี่ยก็คือการเอาขนาดของเวกเตอร์สองอันเนี่ยแล้วก็มาคูณด้วยค่าคอสเซต้านะครับเซต้าคือมุมระหว่างสองเวกเตอร์ใดๆให้รูปที่มันดูซับซ้อนได้หน่อยถ้าเกิดว่าแบบที่มันง่ายกว่านี้ก็คือว่ามีเวกเตอร์ A อยู่ก็มีเวกเตอร์ B อยู่เวกเตอร์สองอันนี้ทำมุมกันเท่ากับมุมเซต้านะครับซึ่งในการตัดขนาดนี้ที่มีความดีงามที่ว่าเราสามารถที่ใช้ในการหาของเวกเตอร์สองเวกเตอร์ใดๆได้ถ้าเป็นสองมิติง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นสามมิติปุ๊บมิวเตอร์สองอันนี้ทำมุมกันคำถามคือมิวเตอร์สองอันนี้ทำมุมกันเท่าไหร่ปุ๊บเราก็จะเริ่มมุมที่ว่าไอ้มันซับซ้อนนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์เขาหาวิธีการที่หาของมิวเตอร์ในสามมิติได้นะครับโดยการใช้เจ้าตัวดับโปรดักต์นี้นะทีนี้ไอ้เจ้าตัวดับโปรดักต์เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้นิยามในสิ่งที่ว่าเจ้าตัวยูนิตได้ด้วยยูนิตเวกเตอร์ก็คือเวกเตอร์ที่เอาไว้ใช้แค่ของที่เฉยๆนะเป็นส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้ ijk ถ้าบางหนังสือเขาใช้เป็น x นะครับ y แล้วก็ z ครับแต่ว่ามีเส้นตัวหน้าหน่วยข้างบนนะครับถ้าเป็นหน้าหน่วยข้างบนเนี่ยแปลว่าขนาดของมันเท่ากับ1ครับขนาดของเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j เวกเตอร์ k ขนาดของมันเนี่ยเท่ากับ1หน่วยในคำว่า1หน่วยในที่นี้คือเราจะใช้เป็นหน่วยอะไรก็ได้นะเป็นเมตรเป็นวินาทีเป็นหน่วย SI นะครับโอเคทีนี้เจ้าตัวเวกเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกวินาทีไอที่มันหน้าตาเหมือนกันเวลาหลักการเสร็จปุ๊บขนาดจะมีค่าเท่ากับ1เขาก็เลยเรียกเป็นยูนิตเวกเตอร์แต่ถ้าเกิดว่าเราเอา i ตัดกับ j ว่า i ตัดกับ j พวกเนี่ยถ้าตัดแล้วไม่เหมือนกันจะได้ออกมาเป็นเพราะว่าเจ้าตัวเวกเตอร์ ijk เนี่ยมันจะตั้งฉากซึ่งกันและกันมันจะได้ฉากกันและกันเสมอโอเคทีนี้สิ่งที่เราเอาไปใช้กันจริงๆนะอย่าลืมนะว่าเจ้าตัวเวกเตอร์ a ต่อกับเวกเตอร์ b เนี่ยจริงๆส่วนของมันมี2อย่างนะก็คือ1ขนาดของเวกเตอร์ a คูณด้วยขนาดของเวกเตอร์ b แล้วก็คูณด้วยคอสของมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับ b กับอีกส่วนหนึ่งซึ่งมันเป็นส่วนของการเหมือนกับว่าเรากระจายผลคูณของโมเดล2เนี่ยสมมติว่าเวกเตอร์ a เนี่ยมันมี3คอมโพเนนต์นะ ax ay az b ก็มี dx y z นะแล้วเราเอามันปรับกันปรับกันเสร็จปุ๊บมันคล้ายๆกับการเอา2วงเล็บเนี่ยมาคูณกันพอ2วงเล็บมันคูณกันเสร็จปุ๊บเราคูณกันแล้วเนี่ยจะคูณกันได้กี่เทอม3เทอมหรือ9เทอมจะได้คูณออกมาได้9เทอมนะเอาพวก ax i คูณกับ dx i ก็ ax i คูณกับ b
dy j เอา ax i คูณกับ b z k แล้วก็ทำนี้ไปทั้งสามไม่ได้มาเป็นเท่าเดิมแต่ถ้าสังเกตดีๆนะว่ามันจะมีเทอมที่มันเจ้าตัว wing generator เนี่ยมันไม่เหมือนกันเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่า generator สองอันไม่เหมือนกันเวลามันดอดกันปุ๊บจะได้มาเป็นเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันตั้งฉากนะเทอมที่มันเทอมที่อยู่ในเวกเตอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันมันจะแยกมาเป็นสมมุตินะครับมันจะเหลือเฉพาะแค่อันที่มันเหมือนกันเท่านั้นเองนะก็เหลือพวก ax dx ก็ ay dy แล้วก็ az dz เท่านั้นเองนี่ก็ดีเลยที่ว่าเราจัดง่ายดีนะการตัดโปรดักต์เนี่ยมันก็คือเอาคอมโพเนนต์ในแกน x มาคูณกันบวกด้วยคอมโพเนนต์ในแกน y มาคูณกันแล้วก็บวกด้วยคอมโพเนนต์ในแกน z มาคูณกันเห็นนี้เราไปได้ว่าไอ้เจ้าตัวตัดโปรดักต์เนี่ยมันไม่ได้มาเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็คือขนาดของเวกเตอร์ a คูณด้วยขนาดของเวกเตอร์ b ก็คูณด้วยคอสของระหว่างเวกเตอร์ a กับอีกส่วนหนึ่งก็คือคอมโพเนนต์ในแกน x มาคูณกันบวกด้วยผลคูณของคอมโพเนนต์ในแกน y ก็บวกด้วยผลคูณของคอมโพเนนต์ในแกน z ดูปกติสองอันนี้ต้องเคียงคู่กันนะหมายถึงว่าจากสมการข้างบนกับข้างล่างเองจากเท่ากันนะครับเอาสมการข้างบนกับข้างล่างจากเท่ากันสมการข้างบนความดีงามของมันก็คือเราสามารถหามุมระหว่างมันได้แล้วข้างหลังมองเห็นไหมไม่ใช่ถ้าพี่เองก็บอกขยับมาข้างหน้าครับราคาตัวเท่ากันนะนะครับนั่งเนี่ยนั่งหน้านั่งหลังนะครับไม่ใช่ว่านั่งหน้าไปจ่ายค่าเทอมแพงนะแต่ว่าในใจก็ไม่ชอบนั่งหน้าแต่ชอบนั่งหลังจะเป็นครับเดินไปหลับไปเดินไปหลับไปไม่รู้ว่าจะมีได้เงินพอไหมมันร่วงตอนไหนล่ะตรงอันนี้ผมอัดเสียงไปจะเข้าป่ะเนี่ยสงสัยต้องไปอัดซ่อมอ่ะไม่เป็นไรเพิ่งไม่กี่นาทีเดี๋ยวก่อนอาจารย์จะลืมตกลงเป็นชุดเราจะลืมวันเสาร์หรือวันอาทิตย์บ่ายวันเสาร์ผมว่างทั้งวันวันอาทิตย์ผมไม่ว่างเช้าเสาร์คุณจะเรียนเช้าบ่ายค่ำจัดไปเลยเอาวันก่อนเอาเสาร์อาทิตย์อ่ะใครเอาวันเสาร์ยกมือขึ้นไม่กี่คนแต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะเรามีรับน้องคณะอีกใครเอาวันอาทิตย์ยกมือขึ้นเยอะกว่าเป็นมติเสียงส่วนใหญ่ดังนั้นวันอาทิตย์ก็มีช้อยเดียวล่ะอาทิตย์บ่ายไม่เรียนเลย ไม่กล้าถามกลัวมติทุ่มทนโอเคนะครับงั้นก็ตกลงวันอาทิตย์ตอนบ่ายนะครับตามมติสิ่งส่วนใหญ่ขออภัยเสียงส่วนน้อยด้วยThank you.
คอ่ะทีนี้ไอ้เจ้าตัวดักโปรดักต์นี่ถามว่าแล้วเรียนไปทำแมวอะไรนะครับถ้าเกิดว่ามีเฉยๆแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยฟิสิกส์เองก็ไม่เลือกไม่สอนนะเราจะไม่พูดถึงแต่ฟิสิกส์พูดถึงเรื่องการดักโปรดักต์เพราะว่าเราไปใช้ในการอธิบายในบางเรื่องอย่างเช่นในเรื่องของการหาในสิ่งที่เรียกว่างานนะครับ work นะครับแปลตกตัวงานเป็นปริมาณสเกลงานมีหน่วยเป็นอะไรในทางฟิสิกส์ไม่ใช่มีหน่วยเป็นบาทนะบอกว่าอ๋อทำงานแล้วได้อะไรอ๋อได้ตังค์อ๋อไอ้นั่นไม่ไอ้นั่นเป็นคนละเรื่องไอ้นั่นเรื่องของการทำงานนะครับทีนี้ในแง่ของฟิสิกส์เนี่ยหน่วยมันเป็นอะไรเอ่ยหน่วยมันเป็นจูลฉะนั้นไอ้เจ้าตัวงานในทางฟิสิกส์เนี่ยมันก็คือพลังงานรูปแบบหนึ่งนั่นเองโดยปกติเราเวลาพูดถึงพลังงานเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกันแค่2 อย่างคือถ้าไม่จนก็รวยไม่ใช่จนกับสัตว์นะครับถ้าไม่จนก็สัตว์ก็จะมีสัตว์น้องทวงกับสัตว์ยอสัตว์ยืดหยุ่นนะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวงานเนี่ยมันก็คือพลังงานแบบเหมือนกันแต่ที่มันต่างกันตรงที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวแรงแล้วก็ระยะมันเกี่ยวข้องกับแรงแล้วก็ระยะถ้าเราสังเกตในเรื่องของพลังงานจนเนี่ยมีแรงมาเกี่ยวข้องไหมเราพูดถึงแรงมากที่สุดไหมพลังงานจนสุดว่าไงเป็นการในตอนตั้งแต่มอต้นยันมอปลาย 2mv กำลัง2นะครับถ้าพลังงานสั่งน้องรวมm g แล้วก็ h นะครับงานกับพลังงานสัตว์นกถ่วงนี้มันจะคล้ายกันเพราะว่าไอ้เจ้าตัว m g เนี่ยมันก็คือน้ำหนักคือแรงชนิดหนึ่งที่โลกเป็นดูดวัตถุนะครับแล้วก็เจ้าตัว h คือความสูงกับการกระจัดพวกชิ้นมันก็เป็นยากกันนะความสูงในที่นี้คือแค่ขนาดของการกระจัดนั่นเองโอเคทีนี้ไอ้เจ้าตัวดักโปรดักต์เนี่ยเอาใช้สามารถใช้ในการคำนวณหาเจ้าตัวงานได้นะครับในการเอาเจ้าตัวเวกเตอร์ของแรงเนี่ยต่อกับเวกเตอร์ของการกระจัดนั่นเองนะครับโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างก่อนอันนี้มาเอาตัวอย่างแบบคำๆก่อนนะโอเคแล้วโปรอินเตอร์นิดนึงนะเพราะว่ามันไอคำอธิบายตัวอย่างบางข้อเนี่ยหมายถึงว่าโจทย์เนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้แปลนะถ้ามันง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่ามันยาวๆเนี่ยอาจารย์จะพยายามแปลเป็นภาษาไทยนะครับทีนี้ก็ตัวอย่างที่ 7.2 นะครับมีเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A มีค่าเท่ากับ2 i บวกด้วย 3j แล้วก็เวกเตอร์ B นะครับลบ i บวกด้วย 2j ทีนี้เขาถามว่าดีทำไมหมายถึงว่าให้คำนวณน่ะมันตีความได้หลายความหมายดิทมาจะสเกลาร์โปรดักต์ก็คือหาจะว่าเจ้าตัวสเกลาร์โปรดักต์ระหว่างเวกเตอร์ A กับ B เนี่ยมันมีค่าเท่ากับวิธีการทำไงนะครับแล้วก็ลอกมานะครับเวกเตอร์ A ดอทกับเวกเตอร์ B ทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเนี่ยไอ้เวกเตอร์ A กับดอทกับเวกเตอร์ B เนี่ยถ้าเกิดว่ายกแบบตัดมาเลยเนี่ยเราก็จะได้ว่าเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B ก็คือคอมโพเนนต์ของ A เนี่ยในแกน x คูณกับ dx แล้วก็คอมโพเนนต์ในแกน y มาคูณกันก็คอมโพเนนต์ในแนวแกน z มาคูณกันครับแต่บังเอิญว่าในโจทย์ของเราเนี่ยคอมโพเนนต์ในแนวแกน z มีไหมไม่มีแค่ ax ay นะครับก็ bx by เท่านั้นเองนะครับเจ้าตัว ax คือบวก2นะครับ bx เท่าไหร่เอ่ยลบ1ครับบวกกับ ay นะครับบวก3คูณกับ by คือบวก2อธิบายใส่เครื่องหมายไปเพราะว่าเครื่องหมายมันมีผลนะต้องยกเครื่องหมายมาด้วยนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายบวกก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องหมายลบเนี่ยอย่าลืมใส่เล็บเข้าไปเดี๋ยวจะงงครับก็ได้มาเป็นลบ2บวกกับ6นะครับเท่ากับ4บังเอิญว่าโจทย์เนี่ยมันเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ธรรมดานะเขาไม่ได้ใส่หน่วยเข้าไปอ
นี่เป็นการทวนของเก่าๆนะครับสำหรับคนที่เรียนแล้วคืนอาจารย์ไปหมดแล้วคืนครูไปหมดแล้วพวกเราเรียบแรงเนี่ยพอสอบเสร็จปุ๊บนี่คืนความรู้หมดเลยอย่าเพิ่งคืนให้จบมหาลัยก่อนค่อยคืนให้ได้งานก่อนนะบางคนบอกว่าอาจารย์แค่ได้งานยังไม่พอนะต้องได้อะไรได้สามีได้ภรรยาก่อนแล้วค่อยคืนลูกไว้ลูกไม่เสียหายเอาไว้สอนลูกต่อไปในอนาคตมีลูกก็งานลูกรู้เรื่องเสร็จปุ๊บมาสอนเคล่าโปรดักต์ก่อนเลยเผื่อเราเคลื่อนได้เก่งใกล้ๆกับไอสไตน์ก็บอกมาก่อนจะมีลูกอย่าลืมจันให้หนูหาสามีหาภรรยาไปอย่าข้ามขั้นอย่าข้ามขั้นอาจารย์เร็วไปอ่ะโอเคนะครับทีนี้ข้อ B ไม่เคยโจทย์ข้อเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจารย์แยกสไลด์ก็มีเขาให้หาว่าไอ้เจ้าตัวเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เนี่ยมันทำมุมเท่าไหร่อ่ะทีนี้พอเราดูจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันมี2วิธีนะก็คือ1วาดรูปตามสเกลเป๊ะเลย2ก็คือทำไงใช้เจ้าตัวไอ้สูตรอ่ะสเกล่าโปรดักต์ซึ่งถ้าเกิดว่าวาดรูปเนี่ยเราก็ต้องเอาไปว่าเราต้องมีเจ้าตัวไอ้ตัววัดมุมอ่ะคือมุมกลมอ่ะซึ่งมันทำชีวิตลำบากนะครับโดยปกติเราพบไหมไอ้เครื่องวัดมุมอย่างเก่งเราก็พบจะตัวเครื่องคิดเลขใช่ป่ะอย่างน้อยเนี่ยในมือถือเราก็มีเครื่องคิดเลขที่สามารถที่จะคำนวณค่ามุมได้ใช่ไหมอ่ะเขียนทีนี้เราก็ใช้สมการในการคำนวณอาจารย์ขอไปที่ไฟล์พิเศษตรงนี้อาจจะมีพื้นที่เขียนไม่พอขออภัยนะอาจารย์ต้องสลับไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ซอฟต์แวร์เนี้ยมันมีพื้นที่เยอะกว่าคืออาจารย์เอาโจทย์แปะไว้เนี่ยแล้วก็อาจารย์ก็จะเหลือไอ้เจ้าตัวที่ว่างๆไว้เอาไว้คิดนะครับอ่ะเขียนนะครับทีนี้มีข้อ A ใช่ปะมีข้อ B ครับหามุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ Bก็คือหาเจ้าตัวเซต้านั่นเองหาจากไหนล่ะไอ้เจ้าตัวสเกลาโปรดักต์เนี่ยอย่าลืมนะว่ามันมี2สูตรก็คือสูตรเดิมๆที่เราใช้ก่อนหน้านี้นะ ax bx บวกกับ ay by ก็บวกกับ az bz อันนี้คือสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งก็คือขนาดของ a คูณด้วยขนาดของ bก็คูณด้วยเจ้าตัวคอสเซต้าทีนี้เราจะทำไงเอ่ยต้องเอาสองสมการนี้มาทำอะไรกันถ้าเกิดย้อยจะหามุมเซต้ากับสองสมการนี้มาเท่ากันนะครับกับสองสมการนี้มาเท่ากันเอ็กซ์บีเอ็กซ์ก็บวกกับเอวายบีวายเนื่องจากว่า AZ VZ มันไม่มีใช่ไหมแล้วก็ตัดอีกไปโอเคถ้าเราอยากหาเจ้าตัวเซต้าเนี่ยเราก็ย้ายทุกอย่างเข้าไปครับ AX BX บวกกับ AY BY แล้วก็หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ A ก็คูณด้วยขนาดของเวกเตอร์ B จะหาเซต้าก็คือทำไงเทคเจ้าตัว R cos อีกทีหนึ่งเพื่อว่ากันในบรรทัดสุดท้ายอันนี้คือลักษณะสเต็ปการทำแล้วเราก็ค่อยไปหาทีละตัวว่าที่ที่เรายังไม่รู้นะมันมีตัวอะไรบ้างเลยไอ้ข้างบนนี้เราได้มายังเพิ่งทำมาเมื่อกี้เองได้มาเป็นเท่าไหร่เอ่ยบวกสี่นะครับบวกสี่เห็นทีนี้ถัดไปก็คือเรามาหาอะไรหาขนาดของเจ้าตัวเวกเตอร์ A นะขนาดของเวกเตอร์ A เนี่ยเขียนค่าสมบูรณ์ก็ได้หรือว่าเขียนแค่ Aเฉยๆก็ได้หรือเขียนตัว A แต่ว่าตัว A ใหญ่ดีกว่านะเพราะเดี๋ยวเราจะดูไม่ออกนะครับขนาดของเวกเตอร์ A คืออะไรเอ่ยมันคือสูตรเดิมๆมันคือคอมโพเนนต์แต่ละตัวเนี่ยยกกำลัง2แล้วมาทำอะไรกันมาบวก
ง2บวกกับ3กำลัง2ทำได้มาเท่ากับ square root 13ขนาดของเวกเตอร์ b นะครับเลยเขียน b เฉยๆก็ได้ก็ทำแบบเดียวกันนะครับ bx กำลัง2บวกด้วย by กำลัง2บวกด้วย bz กำลัง2 az กับ bz เป็น0นะครับเวลาเราเขียนแสดงวิธีทำเนี่ยเราต้องยกเครื่องหมายมาด้วยนะถึงแม้ว่ามันยกกำลัง2แล้วเครื่องหมายลบจะหายไปก็ตามครับเท่ากับ square root 5โอเคเมื่อค่าต่างๆเสร็จสรรพเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะไปแทนในสมการข้างบนนะครับก็คือ cos theta จะมีค่าเท่ากับ ax bx บวกกับ ay dy ได้มาแล้วกับนะครับส่วนขนาดของเวกเตอร์ a square root 13ขนาดของเวกเตอร์b square root 5เขียนตัวเลขไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับต้องกดที่เลขเอาได้มาเท่ากับ 0.496 นะครับซึ่งถ้าเราหาเจ้าตัว r cos ของ 0.496 นะครับจะได้ออกมาประมาณ 60.3 องศาก็มันเกือบเท่าไหร่มันถ้าเราปัดแบบตัวเลขแบบยาวๆก็คือเท่าไหร่เอ่ย 0.5 นะครับคือ1ส่วน2นะครับคอสอะไรเอ่ยได้1ส่วน2ก็คอส60ไปครึ่งชั่วโมงนี่ตื่นกันเรียนหรือยังเอาวิญญาณมาเรียนกันอยู่เห็นแล้วมันฝึกเอาไว้ตื่นเช้าๆว่าในชีวิตการทำงานจริงก็ต้องตื่นเช้านะถ้ายิ่งใครอยู่กรุงเทพนี่ยิ่งต้องแบบว่าไม่ใช่เช้าธรรมดานะต้องแบบโคตรเช้าเราอยู่ทางจังหวัดนี้ยังดีอย่างหนึ่งไม่เสียเวลาเดินทางมากนะยืนยันออกข้อสอบแบบนี้ไม่รู้ครับไม่รู้ใครออกข้อสอบคงแชร์กันออกว่าสอนกันหลายคนก็ออกตามที่สอนนั่นแหละก็เปลี่ยนตัวเลขถามนู่นถามนี่ถ้าเราเข้าใจมันก็ทำได้ยังไม่ทันไรถามเลยข้อสอบกันละเตรียมตัวเตรียมตัวโอเคดีครับดีครับเตรียมให้แต่เล่นๆแต่คออย่างเดียวนะอย่าดีแต่พูดอย่างเดียวนะต้องทำด้วยลงต้อง take action โอเคครับทีนี้การคูณเวกเตอร์อีกรูปแบบที่2นะครับรูปแบบแรกก็คือคูณแล้วได้มาเป็นสเกลาร์เขาเรียกเป็นสเกลาร์โปรดักต์หรือว่าดับโปรดักต์อีกแบบนึงก็คือคูณเวกเตอร์แล้วได้มาเป็นเวกเตอร์เขาเรียกว่าการ cross product cross มาจากเจ้าตัวสัญลักษณ์ไอ้เจ้าตัว x ตัวคูณนะจะเรียกว่า x ก็ไม่ถูกนะครับเป็นตัวคูณนะครับเครื่องหมาย cross นะครับโอเคไอ้เจ้าตัว crossproduct เนี่ยนะครับมันมีต้องใช้ไอกดมือขวาในการหาทิศของผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับถือว่ามีเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b อยู่นะเว
มันทำมุมการเท่ากับมุมเซต้าใดๆนะครับเวกเตอร์ c เนี่ยมันเป็นเวกเตอร์ที่มันตั้งฉากกับ a และ b นะครับเทคนิคก็คือใช้บางคนก็ใช้3นิ้วนะครับบางคนก็ใช้การวนแต่จะแนะนำว่าให้เป็น3นิ้วด้วยกันเนาะนะครับว่าเจ้าตัวนิ้วชี้ชี้เวกเตอร์ตัวแรกนะครับว่าเวกเตอร์ตัวแรกคือเวกเตอร์ a นะครับนิ้วกลางนะครับนิ้วกลางชี้เวกเตอร์ที่2แล้วก็หัวแม่โป้งนะครับชี้เวกเตอร์ที่เป็นผลลัพธ์ของเวกเตอร์2อันนี้มาคอสกันเห็นนะถ้าเกิดว่า a คอสกับ b เนี่ยนิ้วชี้นะครับชี้เวกเตอร์ของ a นะครับนิ้วกลางชี้เวกเตอร์ของ b ซึ่งเวกเตอร์ของ b กับ a เนี่ยไม่จำเป็นต้องตั้งฉากกันนะถ้าการทำนี้คือแปลว่าอะไรดูอ่ะนี่ตั้งฉากกันแต่ไม่จำเป็นนะ b จะทำมุมเท่าไหร่ก็ได้นะครับ b ทำมุมเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่อาร์ติโจทย์เขากำหนดมานะครับผลลัพธ์ที่ได้จากเวกเตอร์ a cos กับ b ก็คือเจ้าหัวแมงโป้ครับนี่คือทิศของเวกเตอร์ลัพธ์นะครับในส่วนขนาดเดี๋ยวค่อยมานั่งคำนวณกันทีว่าแล้วเจ้าตัวเวกเตอร์ลัพธ์เนี่ยมันจะยาวเท่าไหร่ค่อยว่ากันอีกทีนะครับขนาดของเจ้าตัวเวกเตอร์ c เนี่ยหาได้จากสมการนี้นะ a b แล้วก็คูณด้วย sin เซต้านะครับเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับ b มันจะไม่เหมือนการคอสนะการคอสก็คือ a b cosนะครับแต่ในการตัด AB cos นะครับแต่การ cos AB sin นะครับซึ่งการ cos product เนี่ยไอ้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับเจ้าตัวสี่เหลี่ยมด้านขนาดสมมติว่านี่เป็นเวกเตอร์ b นี่เป็นเวกเตอร์ a นะนะครับถ้าเกิดว่าเราลากเจ้าตัวสี่เหลี่ยมด้านขนาดเนี่ยปุ๊บไอ้เจ้าตัวพื้นที่ตรงนี้แหละมันขนาดมันเท่ากับเจ้าตัวเวกเตอร์ c นะครับขนาดเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ c ซึ่งเป็นผลลัพธ์ระหว่าง a กับ b นะ a cos กับ b โอเคนะนี่คือเราคุยในเรื่องของขนาดนะขนาดของการครอสก็คือเอาขนาดของ2เวกเตอร์ก็คูณด้วยค่าสายเซต้านะครับจากหลักไม่ไปสมเท่าไหร่อ่ะขยับไปนิดนึงครับอ่ะพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาดนะครับการครอสครับขนาดของมันเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาดนะที่มีเวกเตอร์ a กับ b เนี่ยเป็นด้านประกอบทิศของมันใช้กดมือขวาถ้าเกิดว่าใครไม่มีมือขวาคงลำบากนิดนึงนะครับทีนี้การcross ของเจ้าตัวเวกเตอร์เนี่ยมันก็จะมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่นะเพราะว่าเวลา cross กันเสร็จปุ๊บมันก็ต้องได้ทิศใหม่ที่มันตั้งฉากกับ2เวกเตอร์นั้นนะสมมุติว่ามีเวกเตอร์คุยกันเรื่องยูนิตเวกเตอร์มา cross กันก่อนนะครับถ้ายูนิตเวกเตอร์ i cross กับ j เนี่ยเราจะได้เวกเตอร์อะไรเอ่ย i cross กับk จะได้เวกเตอร์ k ออกมานะครับถ้าเกิดว่า j cos กับ k ก็จะได้เวกเตอร์ i ออกมานะครับถ้าดอทโปรดักต์ถ้าเหมือนกันดอทกันได้1 cos โปรดักต์จะต่างกันนะ cos โปรดักต์ก็คือถ้าเหมือนกัน cos กันแล้วถ้าเกิดว่าดอทโปรดักต์ต่างกันได้0ถ้า cos โปรดักต์เหมือนกัน cos กันได้0แต่ถ้าเกิดว่าต่างกันคอสกันปุ๊บจะได้ออกมา
ป็นอีกเวกเตอร์หนึ่งนะครับ i cos j ได้ k นะครับ j cos k ได้ i แล้วก็ k cos i ได้ j นะครับถ้าเกิดว่าจำในนี้หมดก็มันมีโอกาสจำพลาดได้ทีนี้ถ้าเกิดว่า อยากจำก็คือ1ใช้มือใช้มือขวาครับอันนี้ไม่พลาดนะครับ2ก็คือใช้เทคนิคการจำการวนครับสมมติเราเขียนเจ้าตัว i j k นะครับถ้าเรา cross i cross กับ j i cross กับ j จะได้ออกมาเป็น k j cross กับ k ได้มาเป็น i k cross กับ i ก็ได้มาเป็น j ประมาณว่าถ้าเรา cross แล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยจะได้ออกมาเป็นตัวอีกตัวหนึ่งครับซึ่งมีเครื่องหมายเป็นบวกแต่ถ้าเกิดว่าสลับที่กันย้อน2 i cross กับ k อันนี้ย้อน2ใช่ไหมถ้าย้อน2ได้มาเป็นอะไรเอ่ยได้มาเป็น j บวก j ลบ j ลบ j ถ้าย้อน2นะครับถ้า cross ทวนเข็มอ่ะมันจะได้ออกมาค่าติดลบถ้าเกิดว่า cross ตามเข็มเนี่ย i cross กับ j ได้มาเป็นบวก kทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการจำของเราละว่าเราจะเลือกจำแบบไหน ทำไมถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าเหมือนกันและ cross กันแล้วได้ศูนย์นะเราต้องกลับมาดูเจ้าตัวนิยามของการขนาดของการ cross product เนี่ยสมมติว่า c เป็นผลของการ cross product เนี่ย c มาจากเวกเตอร์ a cos กับเวกเตอร์ b อ่ะสูตรมันว่าไง a คูณกับ b ก็คูณด้วย sin เซต้าถ้าเกิดว่า a กับ b เนี่ยมันคือ i เหมือนกันนะครับขนาดของ a คือขนาดของ unit vector i b ก็เหมือนกันนะครับ i กับ i ทำมุมกันเท่าไหร่ยูนิเวกเตอร์ i กับ i มันชี้ไปทางเดียวกันนะมันใช้ตัวเดียวกันนะทำมุมเท่ากับศูนย์องศาขนาดของยูนิเวกเตอร์ที่ก็บอกว่ายูนิเวกเตอร์ขนาดมันมีค่าเป็นอะไรมีค่าเป็นบวกหนึ่งทั้งคู่บวกหนึ่งทั้งคู่แต่เจ้าตัวไซน์ของศูนย์องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไซน์ศูนย์มีค่าเท่ากับศูนย์ก็ได้มาเป็นศูนย์ฉะนั้นการครอสกันเนี่ยสุดท้ายได้มาเป็นถ้าเกิดว่ามันเหมือนกันนะ cross ถ้าเกิดเวกเตอร์เหมือนกันจะได้มาเป็นศูนย์สมมติว่าเวกเตอร์ a cross กับเวกเตอร์ a ได้เท่าไหร่ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องสนใจว่าเวกเตอร์ a มันมีหน้าตาเป็นไงตอบได้เลยว่าเป็นศูนย์เหมือนกัน cross กันได้ศูนย ทีนี้เราจะเริ่มเอามาใช้แล้วถ้าเกิดว่าเราเอาเวกเตอร์ a กับ b เนี่ยมา cross กันเสร็จปุ๊บเขียนทำเหมือนเดิมเลยนะ a มี ax ay az b มี bx by d z เอามา cross กันเสร็จปุ๊บเราจะได้มาเป็นกี่เทอมก็ได้มาเป็น9เทอมคล้ายๆกับการดอทละเปลี่ยนจากดอทเป็นเครื่องหมาย cross นั่นเองนะอ่ะก็ไปได้ปึ๊บออกมาเลยนะ9เทอมทีนี้เราก็มานั่งพิจารณานะครับว่าเทอมไหนที่ยังเก็บได้อยู่เทอมไหนที่ยังเก็บไม่ได้
แต่ของคอสโปรดักต์มันจะยุ่งหน่อยนึงนะเพราะว่ามันไม่สวยเหมือนการดอทนะการดอทนี้ง่ายของการดอทนี้คือทำก็ง่ายจำก็ง่ายการดอทปุ๊บดอทมาได้มาเป็นไร ax คูณกับ bx บวกกับ ay คูณกับ by บวกกับ xz คูณกับ nz นะครับมันง่ายแต่ถ้าเป็นของการคอสเนี่ยมันจะยุ่งหน่อยหนึ่งเอาเป็นว่าพอคอสการเสร็จปุ๊บเห็นแล้วก็มานั่งดูว่าต้นไหนที่เราตัดทิ้งได้บ้างนะครับตัวที่ตัดทิ้งได้เนี่ยคืออันไหนเอ่ยที่มันเป็นไงที่มันเหมือนกันใช่ปะมันเหมือนกันปุ๊บเราบอกว่าถ้าเหมือนกันแล้วเวลาคอสกันได้มาเป็นศูนย์มันก็จะตัดได้แค่ไม่กี่เทอมนั่นเองนะพวกที่มันมี i คอสกับ i j คอสกับ j ก็ k คอสกับ kที่เหลือมันไม่สูงนะที่เหลือมันไม่สูงนะครับทีนี้มาดูบางตัวนะเจ้าตัว i cos กับ j ได้อะไร i cos กับ j มันเหมือนกับตามเข็มนาฬิกาได้มาเป็น k นะครับเจ้าตัว i cos กับ k มันเริ่มย้อนสอนละ iคอสกับ k ได้มาเป็นบวก j ลบ j มันย่อสองนะครับแต่ไม่ได้มาเป็นลบ j นะครับอ่ะ j คอสกับ i ย้อนไหมอ่ะย้อนสองครับลบ k นะครับแต่ j j นี่หายไปนะครับ j คอสกับ k นี่ตามเข็มนาฬิกานะได้มาเป็นi นะครับแล้วก็ k cos กับ i j ได้มาเป็นบวก j นะครับ k cos กับ j มันย้อนสอนละนะครับได้มาเป็นลบ i นะครับเสร็จสรรพเรียบร้อยจากนั้นเราก็จัดการนะครับจัดกลุ่มให้พวก i ด้วยกันพวก j ด้วยกันพวก k ด้วยกันก็ได้มาตามสมการนี้ซึ่งมันจำง่ายไหมมันไม่มีมันไม่สวยงามอ่ะมันไม่ดูไม่ค่อยสอดคล้องกันอ่ะเทมพวก i ก็คือ ay bz ลบ az by เทมพวก j ก็คือ az bx ax bz เทมพวก k ก็คือ ax by ลบกับ ay bx มันไม่สวยเลยมันไม่เรียงแบบสวยงามถ้ามันเป็น x y y z z โอเคมันน่าจำทีนี้ปัญหาแล้วคือแล้วตอนสอบนี่ทำไงถ้ามันนั่งกระจายแบบนี้ก็หมดเวลาพอดีนะครับถ้ามันนั่งกระจายแบบนี้ก็หมดเวลาพอดีทีนี้เวลาเราทำจริงเนี่ยเราจะไม่ทำแบบนี้นะเพราะมันเสียเวลามันซับซ้อนทีนี้แทนที่เราจะทำแบบวิธีแบบตรงไปตรงมาเนี่ยนักคณิตศาสตร์ก็เลยเสนอเทคนิคเหมือนกับเป็นเทคนิคการจำนะครับว่าเราใช้เจ้าตัวเรื่องของ determinant น่ะมาช่วยเรื่องของ determinant น่ะที่เราชอบเรียกว่า FDET มันเป็นเรื่องของเมตริกนะครับใช้เทคนิคอันนี้เลยนะครับสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b อยู่นะครับวิธีการก็คือให้เราเขียนบรรทัดแรกเนี่ยด้วย i j k นะครับให้เราเขียนด้วย i j k ของเรามันโล่งหรือว่ามันมีเขียนไหมแต่จำไม่ได้นะโล่งใช่ไหมเขียนเป็นการเอาใหม่แล้วกันนะไปที่ว่างว่างไม่เลยจะขอหาที่ว่างไว้เขียนแป๊บนึงแบบนี้แล้วกันนะครับว่าเรามี
ีเวกเตอร์เองนะครับเอเอสบวกเอวายครับบวกด้วยเอซีนะครับบีเวกเตอร์บีมีบีเอ็กซ์ไอบวกบีวายเจครับบวกบีเซ็ตเองทีนี้ต้องการหาเจ้าตัวเวกเตอร์ A cross กับเวกเตอร์ B เนี่ยหน้าตาออกมาเป็นเท่าไหร่หน้าตามันเป็นไงเทคนิควิธีการก็คือ เขียนมาก่อนทางซ้ายมือ A cross กับ B แล้วก็เขียนเจ้าตัว I J K ห้ามสลับที่กันนะแล้วบรรทัดแรกนะบรรทัดแรกก็คือเป็นของเวกเตอร์ตัวแรกครับเอาคอมโพเนนต์ของเวกเตอร์ตัวแรกก็คือ AXAy นะครับแล้วก็ Az นะครับตัวเองหน้าตาประหลาดบรรทัดที่3นะครับเขียนของใครของเวกเตอร์ตัวที่2นะ Vx Vy แล้วก็ Vz แล้วจากนั้นเนี่ยใส่เจ้าตัวเครื่องหมายคล้ายๆกับเป็นค่าสมบูรณ์เราตัวเลขทั้งหลายมาเขียนกันให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์นะเขียนกันให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์3คูณ3แล้วจากการหาดีเทอร์มินแนนต์เวลาจะหาดีเทอร์มินแนนต์ต้องทำไงเพิ่มเข้าไปนะนะครับ i j ครับ a x a y ก็ b x b y นะครับแล้วหลังจากนั้นทำไงใช้เทคนิคการคูณทแยงนะถ้าคูณทแยงลงเป็นบวกนะครับทแยงลงเป็นบวกทแยงลงเป็นบวกนะครับแล้วถ้าเกิดคูณทแยงขึ้นคูณทแยงขึ้นติดลบครับคูณทแยงขึ้นติดลบคูณทแยงขึ้นติดลบนะครับเข็ดทีนี้พอคูณทแยงลงปุ๊บตัวแรกเนี่ยพวก i นะครับก็ได้มาเป็นเท่าไรเอ่ยเป็นเขียนคอมโพเนนต์ก่อนนะ ay b z i นะครับแล้วก็ตัวที่2ตัวที่2ก็คือเป็นตัวอะไรเอ่ยตัวที่2 a z b x j แล้วก็ตัวที่3AX นะครับ BY K นะครับแล้วก็เทอมถัดมาที่มันเป็นลบอาจารย์ที่ไม่พออาจารย์ขอเขียนข้างล่างนะลบกับเอาเจ้าตัว A ขึ้นก่อนนะ AY BX K แล้วก็ลบครับ AZ BY I แล้วก็ลบครับลบกับลบกับ ax bz bz i j ตัวนี้เป็นตัว j นะโอเคช้างติดคอแล้วโอเคแล้วทีนี้เอาพวกเจ้าตัว i เนี่ยอยู่ด้วยกันพวก j ด้วยกันก็พวก k ด้วยกันนะครับถ้าเอาพวก i ด้วยกันเสร็จปุ๊บก็จะมี ay bz แล้วก็ลบกับ az dy นะครับพอพวก j ด้วยกันนะครับเป็นต้นก็คือ az dx แล้วก็ลบกับ ax bz j ก็พวก k ด้วยกันนะครับ ax by ลบกับ ay bxโอเคก็สั้นกว่าอันก่อนหน้านี้แล้วโอกาสพลาดก็น้อยกว่าด้วยอ
จารย์ก็ไม่ได้บังคับนะว่าต้องทำด้วยวิธีนี้ถ้าเราจำแบบสไลด์ก่อนหน้านี้ได้นะครับที่เราแยกมาเป็น9เทอมเอาเลยจัดเลยเอาที่สบายใจได้คำตอบเหมือนกันอาจารย์ว่าอันนี้น่าจะทำเร็วกว่าถ้าเกิดว่าใช้เทคนิคของอินเทอร์มินนั้นมาช่วยแต่อย่าใช้เทคนิคการจำบรรทัดสุดท้ายนะเพราะมันมีโอกาสพลาดสูงเพราะมีบางทีก็สอบออกแล้วเนี่ยท่องสูตรแต่สูตรผิดจำเป็นต้องกดต่อไหมไม่มีที่คะแนนเพราะตั้งสูตรมันผิดไงแทนค่าก็ผิดหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราเขียนดีเทอร์มินันต์มาเนี่ยข้างบนนะเขียนเมทริกข้างบนมาให้เขียนเมทริกตรงนี้มาตรงนี้ถูกนะครับบรรทัดที่2ถูกบรรทัดที่3ถูกแต่บรรทัดที่4แทนตัวเลขผิดก็ยังพอมีที่ให้คะแนนนะแต่ถ้าเกิดว่าเรายกสูตรมาแล้วสูตรผิดปุ๊บตัวเลขออกมาผิดแล้วให้ตรงไหนล่ะมันไม่มีส่วนที่มันถูกเลยเนี่ยก็ให้ไม่ได้ไงนะครับในเวลาผมข้อสอบเนี่ยเขาจะตรวจเป็นบรรทัดบรรทัดนะยิ่งเขียนละเอียดเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งได้คะแนนคือคะแนนเต็มอ่ะมันมีจำกัดอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าสมมติเราทำผิดบรรทัดสุดท้ายว่าคำตอบผิดแต่ว่าวิธีถูกเลยว่าเราก็ยังได้คะแนนส่วนที่เป็นวิธีทำอยูทีนี้มาดูตัวอย่าง 1.1 ที่อาจารย์เอามาคืออาจารย์เอาตัวอย่างมาจากข้ามบทนะคือเวลาอาจารย์สอนเนี่ยโอเคเรื่องของ cross product เนี่ยในหนังสือ survey เนี่ยมันเรื่องไหนบ้างอีกเช่นที่มันคุยเรื่อง cross product อยู่บังเอิญว่าไปอยู่ในบทที่11นะครับบทที่11ถ้าจำไม่ผิดก็เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องของการหาท่อนะครับแบ่งปิดทีนี้จุดข้อนี้ก็ไม่มีอะไรนะเขาให้เวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B มาแล้วก็ถามว่าให้หาว่าเจ้าตัวเวกเตอร์ A cos กับเวกเตอร์ B นี้ได้มาเป็นเท่าไหร่แล้วก็ให้เราลองพิสูจน์ว่าถ้าเกิดว่าสลับที่กันนะเวกเตอร์ A cos กับเวกเตอร์ B เนี่ยมันจะเท่ากับเวกเตอร์ B cos กับ A แต่ว่าต้องใส่เครื่องหมายลบอีกทีฉะนั้นการสลับที่ในเรื่องของการ cos เนี่ยมันจะสลับที่กันแล้วตัวเลขออกมาจะไม่เหมือนกันนะถ้าสลับที่กันปุ๊บเครื่องหมายเนี่ยมันจะกลับกันไม่เหมือนกันดอทนะเอา a ดอท b หรือว่าเอา b ดอท a เนี่ยได้เข้ามาค่าเดียวกันแต่การ cross ถ้าสลับที่ปุ๊บเครื่องหมายมันจะติดลบนะครับโอเคทีนี้เรามาลองเจ้าตัวอันแรกก่อนนะก็คือสิ่งที่โจทย์เขาถามคือให้หาเจ้าตัว a cross กับ b เหมือนกันลองคูณแทนตัวเลขเขียนขั้นตอนคืออะไรเอ่ยเขียนไว้ก่อนi j ก็ k นะครับจากนั้นเอาเจ้าตัวคอมโพเนนต์ในแนวแกน x เลข2นี่คือเป็นเลขอะไรอันนี้คือ a x นะเลข3ก็คือ a y
เอซัดมีไหมไม่มีก็คือเอซัดเป็นศูนย์ดีก็เหมือนกันนะบีเอ็กคือเท่าไหร่เลยลบเลยนะครับบีวายเท่ากับ2แล้วก็บีแซดเท่ากับ0ถึงแม้ว่าเจ้าตัวบีแซดจะไม่มีแต่เราก็ต้องใส่นะเพราะในสูตรมันเนี่ยมันคุยกัน3มิตินะครับโอเค ax คือบวก2นะครับ ay บวก3มีแซดไม่มีก็ใส่0ไปต้องใส่นะถ้าไม่ใส่มันจะทำเป็นต่อไม่ได้นะครับส่วน b นะครับเวกเตอร์ b คอมโพเนนต์มันมีลบ1 bx ลบ1 by บวก2มีแซดไม่มีก็ใส่0ไปจากนั้นก็ใส่เจ้าตัวเครื่องหมายเอสอ่ะเป็นเทอร์มินัลอ่ะมันเป็นแค่ค่าเป็นค่าสมมูลอันชิ้นใหญ่จากนั้นทำไงครับเพิ่มเติมนะครับเติมเข้าไปอีก2เพื่อ2หลักนะครับ2หลักหลักตัวคอลัมน์อ่ะก็คือค่าในแนวดิ่งอ่ะแถวคือค่าในแนวนอนนะครับบวก2บวก3 copy มาเลยลบ1บวก2จากนั้นก็จัดการคูณทแทงได้เลยนะนะครับทแทงลงเป็นบวกนะครับทแทงขึ้นเป็นลบนะครับแทงลงเราเขียนไปให้ครบก่อนนะก็คือแทงลงทีนี้คือได้ออกมาเป็นเท่าไหร่0เราเขียนให้มันละเอียดก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันเป็น0ก็ตามนะครับก็ได้มาเป็น3คูณกับ0แล้วก็ i ก็บวกกับ0นะครับคูณกับลบ1 j ทำไมตรงนี้มันเลอะโอเคมีอะไรบ้างเอ่ยมี2กับ6 2โอเคจากนั้นเทมที่มันเป็นแทงขึ้นลบกับลบ1คูณกับ6 3โอเคเทมที่2 2คูณกับ0แล้วก็i ครับเทมสุดท้าย0คูณกับ6 2แล้วก็คูณกับ4โอเคอะไรที่มันเป็น0ก็ตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปนะครับก็จะเหลือแค่พวกอะไรอยู่พวก k อย่างเดียวนะครับก็ได้มาเป็นเท่าไหร่เอ่ยข้างบนก็คือ4 k นะครับก็บวกกับ3 k นะครับก็ได้มาเป็นไม่ใช่คูณเอามาบวกก็ได้มาแล้วว่าเวกเตอร์ a cos กับเวกเตอร์ b เนี่ยเท่ากัน 7k นะครับทีนี้ในคำถามที่2เราไปทำเองนะคำถามที่2ก็คือให้หาเจ้าตัวให้พิสูจน์ว่าเจ้าตัวลบ b cos กับ a เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ a cos กับ b ซึ่ง a cos กับ b เราได้มาแล้วว่าเท่ากับ 7k นะครับก็ถามว่าเท่ากับ 7k จริงไหมอ่ะเราลองไปทำนะคือสลับที่อะไรเอ่ยเอาแถวที่3นั่นเป็นไงไปใส่แถวที่2ทันทีแถวที่3ไปใส่แถวที่2แล้วก็ได้มาเท่าไหร่เสร็จปุ๊บคำตอบสุดท้ายมาทำอะไรเอามาคูณกับลบ1นะครับแค่เอาเครื่องหมายลบเนี่ยถ้าเขียนแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือลบ1แล้วก็คูณกับ i j k ครับ d ก็คือลบ1บวก2 0แล้วก็ a คือ2กับ3แล้วก็ตัว
มันจะเท่ากับ 7k มั้ยเราลองไปทำเองนะซึ่งมันได้ออกมาเท่ากันอยู่แล้วครับพวกเราไปซื้อของให้พี่บัณฑิตเรียงเนี่ยเราไม่ซื้ออะไรครับเปลืองแค่ไปถ่ายรูปก็บุญแล้วนะครับนี่สไลด์ปิดท้ายแล้วอันทีนี้ในเจ้าตัว cross product เนี่ยมันเอาไปใช้อะไรในฟิสิกส์บ้างนะครับไอ้หลักๆที่เอาไปใช้ในฟิสิกส์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเจอกันในเทอมนี้นะก็คือสิ่งที่เรียกว่าเจ้าตัว torq นะครับ torque ที่ไทยเขาแปลว่าเป็นแรงบิดซึ่งจริงๆมันแปลไม่ถูกนะถ้าพูดถึงคำว่าแรงปุ๊บแรงต้องมีหน่วยเป็นอะไรจูลพลังงานนั่นพลังงานนะครับแรงต้องมีหน่วยเป็นนิวตันนะแต่ว่าเจ้าตัวแรงบิดนะครับแรงบิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูตามสูตรมันเนี่ยแรงบิดของมันเนี่ยมันคือเวกเตอร์ r cos กับเวกเตอร์ m r หน่วยเป็นเมตรแล้วก็ f หน่วยเป็นนิวตันไอ้เจ้าตัวทอร์กตัวนี้จริงๆเนี่ยมันคือหน่วยเป็นนิวตันเมตรนิวตันกับนิวตันเมตรเนี่ยถ้าถามกันตรงๆนี่คือมันปริมาณเดียวกันไหมหน่วยเป็นคนละหน่วยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วฉะนั้นปริมาณคือจริงๆมันคือปริมาณคนละตัวนะถ้าปริมาณที่มันตัวเดียวกันแต่เลขที่ต่างกันอย่างเช่นว่าน้ำหนักน้ำหนักกับแรงน้ำหนักมีหน่วยเป็นแรงนั่นมวลน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันแรงมีหน่วยเป็นนิวตันฉะนั้นน้ำหนักกับแรงคือปริมาณเดียวเพราะมันมีหน่วยเดียวกันแต่เจ้าตัวทอร์กกับแรงเนี่ยหน่วยมันเป็นไงหน่วยมันคนละหน่วยกันฉะนั้นที่พี่ไทยแปลว่าแรงบิดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ถูกแต่เราใช้กันจนติดปากแล้วแหละมันต้องใช้ทับศัพท์เรียกไปตรงตัวว่าทอร์กเลยขนาดฝรั่งเขาจะไม่เรียกว่าเป็นทวิสต์ฟอร์สเลยทวิสต์แปลว่าบิดอะฟอสที่แปลว่าแรงฝรั่งเขาตั้งชื่อใหม่เลยนะว่าเรียกว่าทอร์กนะครับทอร์กก็คือเวกเตอร์ r cos กับตัวเวกเตอร์ f เวกเตอร์ r ทีนี้คือเป็นเวกเตอร์ที่ชี้จากนะครับที่จากจุดหมุนไปยังตำแหน่งที่เราสนใจไปยังตำแหน่งที่แรงทำนะครับแล้วเจ้าตัวแรงนี่คือเป็นแรงที่ทำให้วัตถุมันหมุนแค่ตัวทอร์กก็คือปริมาณที่ทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่แบบวงกลมหรือว่าเกิดการหมุนนั่นเองอีกอันนึงที่เราจะเจอกันในฟิสิกส์2ก็คือสิ่งที่ว่าเจ้าตัวแรงแม่เหล็กไฟฟ้าบางทีก็ตั้งชื่อเรียกว่าเป็นแรงลอเรนซ์นะครับก็คือ Q แล้วก็ V cos V V คือความเร็ว V คือสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งเจ้าตัวแรงแม่เหล็กตัวนี้แหละมันทำให้เจ้าตัวประจุไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่เป็นวงกลมถ้าสมมติว่าประจุไฟฟ้านั้นน่ะวิ่งเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กนะครับ
เวลาประจุไฟฟ้าเนี่ยเวลามันเป็นที่เป็นวงกลมเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างนึงก็คือเนี่ยมันจะปล่อยแค่ตัว EMF นะครับ EMF ก็คือขึ้นในเด็กไฟฟ้าซึ่งขึ้นในเด็กไฟฟ้าเนี่ยมันรวมถึงเจ้าตัวสิ่งที่เรียกว่าแสงด้วยนะครับเพราะว่าแสงโดยปกติเนี่ยเขานิยมใช้กับช่วงที่ลูกตาเรามองเห็นก็คือช่วงของ visible light ช่วงของ visible light ก็คือสีรุ้งนะรุ้งจะสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองส้มแดงนะครับอันนั้นคือเขาเรียกว่าแสงแต่แสงเป็นสับเซตมันอยู่ข้างในเจ้าตัว EMF หมายถึงว่า EMF นะคือขึ้นในเด็กไฟฟ้าทั้งหมดเจ้าตัวสิ่งที่ว่าแสงเนี่ยหรือว่าช่วงของ visible light เนี่ยมันคือเสี้ยวเด็กนั่นเองนะเพราะยังมันยังมีเจ้าตัวเอ็กซเรย์แกมมาเรย์นะครับอินฟราเรดนะครับรังสีอินฟราเรดแล้วก็ขึ้นไม่เด็กขึ้นวิทยุนะครับขึ้นไมโครเวฟอะไรต่างๆอันนี้พอเวลาเจ้าตัวประจุเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีมันจะปล่อยเจ้าตัวแสงเอเวฟออกมาเอเวฟบางช่วงก็อยู่ในช่วงของแสงวิซิเบิลเลยทำให้ที่บริเวณขั้วโลกเหนือนะครับเราเห็นแสงอะไรก็แสงออโรรานะครับแสงออโรรานั่นเองนะครับเพราะนอกโลกเราเนี่ยมันประจุคือว่าไม่หมดเลยนะเวลาดวงอาทิตย์เนี่ยเวลามันเกิดพลังงานเนี่ยหมายถึงว่าเวลาดวงอาทิตย์เนี่ยมันเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นมันจะปล่อยเจ้าตัวพวกอนุภาคอัลฟาเบต้าอะไรออกมาเวลามันมาสู่โลกเราปุ๊บเนี่ยมันเจอเจ้าตัวสนามแม่เหล็กโลกแล้วมันจะทำให้เจ้าตัวประจุฟ้าเนี่ยเคลื่อนที่แบบวงกลมแต่จริงๆคือไม่ใช่แบบวงกลมนะเป็นแบบเกลียวสว่านอ่ะเหมือนเป็นเกลียวเหมือนบันไดเกลียวอ่ะขึ้นไปจังหวะที่มันเลี้ยวเนี่ยมันจะปล่อยแสงออกมานะครับเลยทำให้บริเวณขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยเราจะเห็นเจ้าตัวแสงออโรร่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มันเราอยู่บนเส้นสุดๆเนี่ยมันก็มีแสงออโรร่าออกมานะแต่ว่ามันเข้มน้อยกว่าที่ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้นะครับฉะนั้นในการที่โลกเรามีสนามแม่เหล็กโลกนี่คือเป็นการปกป้องเราจากอนุภาคที่มีประจุจากนอกโลกเหมือนว่ามีเกราะป้องกันเราอยู่นะถ้าไม่งั้นน่ะเราแต่ละคนเนี่ยคุณออกเดินตากแดดปุ๊บเดินในที่โล่งแจ้งปุ๊บเราจะกลายเป็นมะเร็งในไม่ช้านะครับเพราะว่าเจ้าตัวประจุอนุภาคสูงนะที่มันวิ่งมาปุ๊บเวลามันชนเราเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวนะแต่มันจะทำให้ DNA เราเนี่ยโครงสร้างมันเพี้ยนไปจากเดิมมันเกิดการมิวแทนต์อะพอมิวแทนต์ส่วนใหญ่มิวแทนต์เป็นทางที่ดีไหมส่วนใหญ่จะมิวแทนต์ไปเป็นเซลล์มะเร็งนะครับไม่ใช่ว่ามิวแทนต์ปุ๊บแล้วกลายเป็นเอ็กเมนฉลาดขึ้นเก่งขึ้นแก่ขึ้นบอกไอ้นั่นมันในหนักในความเป็นจริงก็คือกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับโอเคทีนี้เนื้อหาในบทเรียนเนี่ยหลักๆคืออะไรเอ่ยเราบวกลบเวกเตอร์เป็นนะครับแต่หลักๆที่จะเน้นก็คือเนี่ยเรื่องการดอทกับการคอสนะการดอทกันนะครับเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B มันมีได้กี่สูตรนะสองสมการนะขนาดของ A ขนาดของ B แล้วก็คูณด้วยคอสเซต้านะครับขนาดของ A หารด้วยคอสเซต้าแล้วก็อีกอันนึงก็คือนะครับหาได้จากการเอาคอมโพเนนต์ในแนวเดียวกันมาคูณกันนะครับ AX BX บวกกับ AY DY จากช่องสลับเขียนจะตัวนี้ก่อนประจำก่อนลบนิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องการ cross product นะครับเวกเตอร์ A cross กับเจ้าตัวเวกเตอร์ B เนี่ยนะครับเวลาจะหาให้เราใช้แค่ตัวดีเทลเองนะใช่ง่ายสุดอย่าไปจำแบบเทียมยาวๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจำผิดครับส่วนขนาดของเวกเตอร์ A cross กับเวกเตอร์ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับขนาดของ A
คูณด้วยขนาดของดินก็คูณด้วยทรายเสร็จละดอทกันถ้าเหมือนกันดอทกันได้1ไอ้ดอทกันแต่ถ้าต่างกันถ้าทำมุม90องศาดอทกันได้0ถ้าทำมุม90องศาดอทกันได้0ส่วนการคอสถ้าทำมุมส่วนองศาเลยถ้าวงเวกเตอร์มันขนานกันคอสกันจะได้ศูนย์นะครับในเรื่องของเวกเตอร์เนี่ยให้รู้แค่การดอทการคอสก็ถือว่าโอเคละเดี๋ยวจะเอาไปใช้ต่อในเรื่องอื่นสำหรับบทที่2นะเขียนขอแยกขึ้นบทที่3เลยแล้วกันเอาพอเหรอสอนกันไม่ทันอุตส่าห์แจกชีทไปเรียบร้อยแล้ว